จูนจูนเฮ้ยกล้องอะไรข้างๆอ่ะอ๋อกล้องเนี้ยคือกล้อง Canon PowerShot V10 ตัวใหม่ล่าสุดจาก Canonเฮ้ยเดี๋ยวจูนจูนสรุปให้น้าฟังหน่อยได้ไหมได้ถ้าเรื่องขนาดนะเล็กกว่าโทรศัพท์อีกดูดิเห็นปะเฮ้ยโอ้โหเกือบครึ่งอ่ะเมื่อเทียบกับ iPhone นะอันนี้ iPhone อะไรอันนี้ iPhone 14 Pro อันเนี้ย10เฮ้ยแต่น้าก็ว่ามันเล็กนะเอาจริงนะเนี่ยเล็กมันเหมือนแบบกล่อง power bank อ่ะใช่ปะพูดอีกก็ถูกอีกเออมันเหมือนจริงมันปุ๊กปิ๊กอ่ะมันปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกว่ามันเล็กเนาะไหนลองใส่กระเป๋าสิอยากรู้มันเล็กแค่ไหนดูนะคุณพระไหนลองเอาออกสิเฮ้ยเล็กมากคอมแพคเฮ้ยแต่ดูขนาดฟลิปจอนะอ่ะเทียบกับโทรศัพท์มาอีกรอบก็ยังไม่สูงเท่าโทรศัพท์อ่ะในมุมนะเบิร์นะพอได้เห็นเนี่ยบอกเลยว่าโดยเฉพาะสาวๆสายทำวอล์กหรือแบบว่าอยากได้กล้องทำวอล์กสักตัวนึงโดยที่ว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเปลี่ยนเลนส์ได้นะเออน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยทีเดียวอันนี้ที่น้องจูนกำลังทำอยู่อันนี้มันคืออะไรครับผมมันคือขาตั้งบิวอินที่อยู่ในตัวเครื่องเฮ้ยเป็นเล่นมีบิวอินด้วยนี่ไงพับเก็บได้ดูเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละมันใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างมาดูนะทุกคนนี่มันได้หลายมุมใช่ไหมใช่อย่างมุมนี้ก็จะเป็นแบบมุมแบบเออทำอาหารหรือเขียนอะไรประมาณเนี้ยเราไปนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวใช่ปะเราก็แบบอ๋ออารมณ์เหงาแบบวอกอารมณ์แบบว่าวอกกินข้าวใช่วอกกินข้าวฉันมานั่งกินข้าวคนเดียวพี่จูนแบบรู้สึกชอบตัวนี้เพราะว่าคือมันเล็กอะถ้าเป็นกล้องทั่วไปอะแล้วเอาไปวางอ่ะมันก็รู้สึกเขินๆป่ะเหมือนเป็นฟิลแบบโปรดักชันเกินไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้คือแบบหน้าตามันเป็นมิดแล้วดูดีกว่ามันเล็กไม่ว่ามันดูตะมูตะมิดนอกจากแบบมุมนี้อ๋อได้เป็นมุมเสยมุมเสยได้ด้วยเหมือนนะเบิร์ดได้ยินมาว่าไอ้เจ้ากล้องรุ่นนี้น่ะมันเอาไปทำเป็นในลักษณะแบบเป็นเว็บแคมได้ด้วยใช่ตั้งเป็นเว็บแคมได้เนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยคุณพระเก็ตแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้ที่เขาบอกว่าดีไซน์ขามันเป็นอย่างนี้จูนจะบอกว่าตัวนี้รองรับ USB Type C แค่เสียบสาย Type C เข้ากับตัวเครื่องเป็นกล้องเว็บแคมให้เราได้เลยเชื่อมต่อง่ายมากไม่ต้องเข้าอะไรยากเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในยุคโซเชียลยุค Work From Home แบบนี้เลยทีเดียวใช่ตอบโจทย์มากนี่คือฟุตเทจจากกล้อง Canon PowerShot V10 นะคะมุมมันกว้างมากเห็นนะเบิร์ดข้างหลังด้วยต้องบอกว่าเจ้า V10 นะครับเวลาที่คุณเข้าสู่โหมดวิดีโอเนี่ยมุมรับภาพเขาจะอยู่ที่19มิลใช่นะครับผมเมื่อเทียบกับระยะ35มมด้วยกันแต่ถ้าเป็นอยู่ในโหมดภาพนิ่งเนี่ยเขาจะระยะอยู่ที่18มิลด้วยกันนะครับผมในขณะที่แบบเดินเห็นปะทิวขึ้นทิวลงแผ่นซ้ายแผ่นขวาก็ยังแท็กหน้าจูนอยู่นะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวจูนจะลองวิ่งให้ดูนะเห็นป่ะว่ามันยังแบบโฟกัสหน้าเราอยู่นี่คือแบบว่าจูนมูฟเมนต์แบบเร็วๆนะมันก็ยังแท็กกิ้งหน้าจูนอยู่แล้วเห็นป่ะเนี่ยจูนยืดสุดแขนนะแล้วเก็บเห็นพี่โน่เห็นมุ้ยข้างหลังครับเห็นทุกอย่างเลยเหรอกว้างมากๆนะเอาดีๆเก็บคนได้เห็นปะเนี่ย4คนเดี๋ยวนะเฮ้ยการลองเข้ามาดิมาดูว่าเฮ้ยเฮ้ยยังเหลือยังเหลือพื้นที่อีกไม่ไม่เกินปุยมือดูกว้างมากนะเนี่ยนี่คือฝั่งนี้ช็อตออน power shot V10 นะคะ Canon ไปแล้วฮะโอ้โหดูเหลือปีนี่แค่แขนนี่ก็เหลือดูหมอกมันน่ารักดีอ่ะน้ำหนักเบาเฮ้ยมันออกมาได้ดิซิงเกิ้ลเฮ้ยดูนะทุกคนว่าเหลือคือจะบอกว่าตัวเนี้ยมันมีโหมดหน้าเนียนให้จูนด้วยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปตัวเนี้ยมันมีถึง5ระดับเดี๋ยวจูนจะให้ดูมีความต่างยังไงเนาะคือโหมดเนี้ยจะเป็นตัวช่วยที่แบบว่าทำให้หน้าเราเนียนมากขึ้นเว้ยเหมือนเราทาแป้งมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ดีอ่ะระดับที่1 นะฮะดูสกินผิวนะคะว่ามันต่างกันขนาดไหนเนาะเออโอเคโหมดวิดีโอนะคะ Canon เขาบอกมาว่ามีฟิลเตอร์ถึง14แบบให้เลือกเลยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ลองมาดูกันตรงนี้ปึ๊บทัชสกรีนได้เลยโอ้เลิศนะ
ช้ได้ใช้ได้ไม่แย่นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยอยากจบหลังกล้องแต่อยากใส่เอฟเฟกต์ให้กับภาพของปลายของเรานะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะตัว PowerShot V10 เนี่ยเขามี ND Filter ด้วยเหรอใช่ค่ะตัวเล็กแบบนี้มี ND Filter ให้ด้วยนะคะเฮ้ยไหนลองเข้าให้นาดูหน่อยสิเราต้องไปที่เมนูนะคะไป Setting โหมดกล้องเนาะแล้วมาหน้าที่2ครับไปที่ Filter ลดแสงนะคะครับผมปึ๊บนี่มีให้เลือกมี ND ให้เล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือปิดอยู่นะคะถ้าเราเปิดเห็นปะมีความต่างใช่ใช่ ND filter เนี่ยจะช่วยลดแสงทั้งภาพเลยมันเหมาะกับการถ่ายกลางแจ้ง outdoor ซึ่งภาพออกมาภาพรวมออกมามันก็จะแบบมันจะไม่ over เอาง่ายๆตัว ND filter ก็คือลดความ over ออกไปนั่นเองอ่ะเราขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อกี้ฝนตกทีนี้เรามาต่อกับเรื่องเมื่อกี้ละกันเนาะที่เมื่อกี้เราไปเดินถ่ายข้างนอกมาอีกหนึ่งเรื่องของเจ้าตัว PowerShot V10 นะครับเป็นกล้องที่รองรับการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งมันทำให้ตอบโจทย์อันนี้คือวิดีโอแนวตั้งจากตัว Canon PowerShot V10 นะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันถ่ายวิดีโอได้เนี่ย 4K ได้ไหมต้องตอบเลยว่าได้นะเห็นเล็กๆแบบนี้ได้นะครับผมนะน้องจูมีข้อมูลไหมว่าไอ้เจ้า 4K ของเขาเนี่ยเขาถ่ายได้สูงสุดที่เท่าไหร่ตัวนี้นะคะรองรับ 4K 30เฟรมเรทนะคะครับผมเพื่อนๆคิดดูเองแล้วกันว่าตัวแค่นี้ถ่าย 4K 30ได้มีขาตั้งให้ด้วยจบเป็นเว็บแคมไปอีกสบายๆจบคุณแทบไม่ต้องพกสัมภาระอะไรมากมายและที่สำคัญไมค์เขาก็การันตีมาว่าไมค์ในนั้นของเขาเนี่ยก็เพียงพอต่อการนำไปใช้งานในลักษณะการถ่ายวีดีโอหรือถ่ายวอกในชีวิตประจำวันแล้วก็ในแบบวันเบาๆตอนนี้เราคือฝนมันตกเนาะก็เลยแบบมาถ่ายกันในที่ออฟฟิศเนี่ยเหมือนถือโทรศัพท์เห็นปะยังกว้างยังเก็บด้านหลังได้หมดเลยอันนี้สุดแขนโอ้โหอย่างกว้างถ้าเพื่อนๆมีไมค์เดิมๆอยู่แล้วเอามาต่อได้เพราะว่าเขามีพอร์ตไมค์เพิ่มเติมด้วยเช่นกันความเล็กของเขาที่ตอนแรกเอามาให้ดูแบตเตอรี่แบตอึดมากเท่าที่นะเบิร์ดได้สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ของทางCanonเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆถ่ายวอกด้วย FHD แบตเต็มๆ1ก้อนเนี่ย1ชั่วโมงกับอีกประมาณ50นาทีเรียกได้ว่าสบายๆตัวแบตเตอรี่เขาเป็นแบบบิวอินอันนี้ย้ำก่อนนะถอดไม่ได้แกะไม่ได้เรื่องแอปด้วยความที่แบบว่ามันได้ทั้งไฟล์ VO แล้วก็ภาพนิ่งยังใช้ตัวแอปเดิมกับ Canon ใช่ทั้ง iOS กับ Android ที่สำคัญแอปฟรีสุดท้ายราคาสำหรับราคาของ Canon PowerShot V10 นั้นอยู่ที่นะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้แล้วกระซิบมาบอกนิดนึงนะครับผมหรือใครที่กำลังเล็งกล้องรุ่นนี้อยู่หรือแบบว่าฉันหวังว่ากล้องรุ่นนี้ควรจะอยู่ราคาเท่านี้นะลองคอมเมนต์บอกพวกเรานิดนึงมานั่งทายราคากันถ้าอยากให้มีคลิปในลักษณะแบบนี้ออกมาอย่าลืมอุดหนุนสินค้าของเราในหน้าเว็บไซต์ของซูมคาเมร่าด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกออเดอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวนะเบิร์ดกับน้องจูนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเฮ้ยเจ้าไซเบียนอยู่มาแอบอยู่ข้างหลังนี้เฉยเลย